คือที่นี่ต้องอาพึ่งพิงป่าทั้งหมดน้ำเขาก็จากป่าดินเขาก็ต้องไปอาศัยป่าอยู่ปีใดเขาหมดไปดูแลรักษาป่าในปัญหาจะทวนมาเรื่องของน้ำทำนาทำการเกษตรเป็นธรรมดาของพื้นที่ทั่วไปเนาะถ้าห่างไกลหน่อยชาวบ้านพึ่งพาอาศัยป่าพึ่งอาศัยอาหารสายดินพึ่งพาอาศัยน้ำก็จำเป็นต้องดูแลรักษาสิ่งที่เขาได้ใช้ประโยชน์นี่คือเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์คนเราอยู่ร่วมกันได้แบบยั่งยืนคือว่าเจ้าบ้านเป็นเจ้าของดินน้ำปลาในทรัพยากรเจ้าบ้านก็รักและห่วงแหนแล้วก็จัดการตามที่ว่านั่นเป็นระบบสังคมไทยในอดีตล้วนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าไม้กินอยู่เติบโตเราและป่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันแต่เมื่อสังคมมีการวิวัฒน์ประชากรหนาแน่นขึ้นเราจึงใช้ทรัพยากรมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐจึงเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1สู่การวางระบบการจัดการทรัพยากรภายใต้การจัดการแบบรวมศูนย์อำนาจมองทรัพยากรเป็นของรัฐกีดกันชุมชนออกไปจากการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเดิมส่งผลให้ผู้คนมีการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายหลังรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540จนกระทั่งปัจจุบันสามารถประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ได้อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดยังคงมีความเป็นทางการแบบของการมีส่วนร่วมภายใต้วิธีการของระบบราชการคือถ้าเกิดคิดย้อนกลับไปเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องของระบบการจัดการพื้นที่ป่าเนี่ยมันมีป่าที่รัฐเป็นคนจัดการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์กฎหมายอุทยานต่างๆเหล่านี้นั่นเนี่ยอันนั้นเป็นการจัดการพื้นที่ป่าที่ป่าเป็นทรัพยากรของรัฐทีนี้พอในช่วงของการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งมีการบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนขึ้นมาคำว่าสิทธิชุมชนเนี่ยเป็นการสถาปนาระบบสิทธิอีกแบบนึงขึ้นมาก็คือให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรนะซึ่งฐานคิดของรัฐธรรมนูญปี40ที่พูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยก็มาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยจริงๆนะพ่อคิดว่าป่าชุมชนมันเป็นความหมายกำจัดความโดยนักวิชาการมาไม่กี่ปีนะถ้าพ่อย้อนกลับไปแม่ทาผมพ่อได้รู้จักคำว่าป่าชุมชนตั้งแต่ปี36อ่ะเนาะจะนับถอยหลังประมาณ30ปีเมื่อก่อนนี้เราก็คือป่าสงวนพูดกันคือป่าสงวนสงวนนั่นคำว่าสงวนอะไรไม่รู้ชาวบ้านไม่ได้สนใจคือชาวบ้านเคยไปหาเห็ดก็หาเห็ดหาหนอก็หาหนอพอเราอยู่ในเขตป่าสงวนหาอยู่หากินกันไปแบบไม่ค่อยรู้เรื่องตัวบทกฎหมายหรอกตามวิถีชีวิตของคนเนาะต่อมาก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าคำว่าป่าชนมังกรเกิดขึ้นเนื่องจากที่มีเหตุการณ์ที่บ้านพ่อเนี่ยถูกเจ้าที่มาประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้เนาะพ่อทราบมาปี2525แล้วแต่ชาวบ้านไม่รู้ชาวบ้านมารู้ผ่านมาอีก11ปี2536ชาวบ้านโดนจับ2คนเขารู้ว่าเออตัดไม้ในเขตอุทยานอะไรพวกนี้เราก็ไปค้นหาอุทยานคืออะไรก็ปรากฏว่าอุทยานกฎหมายอุทยานกับกฎหมายป่าไม้มันคนละเรื่องกันคำว่าป่าชุมชนนั้นเนี่ยเป็นคำใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงความหมายของคำว่าป่าชุมชนในทางวิชาการเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการจัดการป่าไม้ที่เอาเป้าประสงค์ของชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความหมายที่ต่างไปจากคำว่าป่าตามกฎหมายป่าตามกฎหมายเนี่ยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวทรัพยากรเป็นตัวตั้งว่าทรัพยากรเป็นของรัฐเพราะป่าตามกฎหมายเนี่ยจึงเป็นตัวทรัพยากรในขณะที่ป่าชุมชนนั้นเนี่ยเอาเป้าหมายของชุมชนเป็นตัวตั้งในการจัดการพื้นที่ป่า
ซึ่งอันนี้ก็เป็นความหมายที่นำไปสู่การทำให้เกิดความแตกต่างของระบบการจัดการพื้นที่ป่ากันนะฮะเนื่องจากว่าแม่ทาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตำบลแรกๆที่พูดถึงการจัดการป่าชุมชนและเป็นกลุ่มแรกๆที่ร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องการจัดตั้งป่าชุมชนมาตั้งแต่2540ตั้งแต่รัฐธรรมนูญเริ่มรับรองสิทธิชุมชนดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของตำบลแม่ทาเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามีการล้มลุกคลุกคลานเนาะในการเริ่มต้นที่จะเคลื่อนไหวเรียกร้องการจัดการป่าตรงนี้เนี่ยค่ะที่มองว่าเป็นข้อท้าทายในแง่ที่ว่า Law in Book เนี่ยพอมันมาจับกับบริบทของแต่ละชุมชนเนี่ยมันไม่มีการตีความหมายที่สอดคล้องกันในทุกชุมชนบางชุมชนเนี่ยก็สามารถสื่อกันได้เข้าใจและตีความหมายตรงกันแต่ว่าบางชุมชนนั้นก็เข้าใจไปอีกอย่างเกิดการที่บางชุมชนเปิดรับและบางชุมชนไม่เปิดรับพรบตัวนี้ตรงนี้รู้สึกว่าการที่มีการต่อสู้เพื่ออาจจะมีป่าชุมชนมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะและในที่สุดมีพรบเนี่ยตรงนี้เป็นก้าวสำคัญโครงการวิจัยติดตามผลการบังคับใช้และประเมินผลกระทบของพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามประเมินผลในทางปฏิบัติของพรบป่าชุมชนพ.ศ. 2562ว่ามีข้อจำกัดหรืออุปสรรคอะไรบ้างและจัดทำข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการป่าของชุมชนงานวิจัยมีการศึกษาทบทวนข้อมูลผ่านเอกสารและทำโฟกัสกรุ๊ปกับเครือข่ายป่าชุมชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนจากการศึกษาพบว่าภายหลังจากบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562เกิดผลใน3มิติใหญ่ผลในเชิงระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีการกำหนดให้ป่าชุมชนเป็นระบบการบริหารจัดการป่าไม้อีกระบบหนึ่งและเกิดระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบใหม่ขึ้นมาในระบบราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นผลในทางกฎหมายป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้มีสถานะทางกฎหมายและส่งผลให้การจัดการป่าโดยชุมชนไม่เป็นความผิดอีกต่อไปและผลในทางสังคมชุมชนสามารถพัฒนาระบบการจัดการป่าตามแนวคิดป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีกระทั่งเป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานของรัฐเองและจากสังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการบังคับใช้พ.ร.บ.ป่าชุมชนพ.ศ. 2562ยังมีข้อจำกัดและมีประเด็นท้าทาย3กลุ่มข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากปัญหาของข้อกฎหมายชุมชนนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากของการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนในประเทศไทยมันทำให้พื้นที่ป่าชุมชนหลายๆพื้นที่ต้องเสียโอกาสไปเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์กันแทบจะหมดละไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนป่าอุทยานหรือว่าเขตสงวนคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ประเด็นคือว่าเราต้องยอมรับว่าแต่เดิมเนี่ยป่าชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ในตัวพ.ร.บ.ป่าชุมชนเนี่ยเนื่องจากผมศึกษาในบทเฉพาะการมันกำหนดเรื่องการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนภายใน2ปีตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยซึ่งผมคิดว่าบทบัญญัติในส่วนบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติป่าชุมชนเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่มีปัญหาและผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกจำกัดสิทธิ์เงื่อนเวลาในพระราชบัญญัติป่าชุมชนว่าต้องรีบขึ้นทะเบียนภายใน2ปีซึ่งตรงนี้มันทำให้การตกขบวนของพื้นที่ป่าชุมชนในหลายๆพื้นที่เนี่ยกลายเป็นว่าต้องถูกจำกัดสิทธิ์ในส่วนนี้ไปตรงนี้ต้องคุยกันในอีกระยะนึงเลยทีเดียวว่าตัวกฎหมายในส่วนบทเฉพาะการเนี่ยจะขัดกับตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องการรับรองสิทธิ์หรือไม่ระบบราชการซึ่งมันมีมาโดยตลอดและมีมันเป็นเวลานานเนี่ยเมื่อต้องเอาตัวระบบราชการมาขับเคลื่อนตัวพระบัญญัติฉบับนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้เกิดข้อติดขัดหลายประการเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณเรื่องของบุคลากรเรื่องต่างๆเหล่านี้แม้กฎหมายจะเขียนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการก็ตามแต่ว่าราชการจะเดินได้จะขับเคลื่อนได้นั้นเนี่ยมันต้องมีคนมีงบประมาณมีระเบียบวิธีต่างๆซึ่งไม่ได้
จำกัดอยู่แต่เฉพาะตัวกฎหมายป่าชนอย่างเดียวแต่ยังมีกฎหมายอื่นเข้ามายึดโยงข้อจำกัดของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีความพร้อมแตกต่างกันชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการป่าชุมชนมาเป็นเวลานานมีความพร้อมในระดับปานกลางและชุมชนที่เพิ่งจะเริ่มมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแกนนำในการจัดการพื้นที่ป่ารวมถึงข้อจำกัดในการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารกรอกรายละเอียดต่างๆมากมายและการรวมตัวเป็นเครือข่ายของชุมชนแต่ละชุมชนสิทธิ์ในการที่จะบริหารจัดการป่าชุมชนเนี่ยก็ชุมชนจะเป็นตัวหลักในการดำเนินการโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแผนการจัดการป่าแล้วก็กลไกที่ทำหน้าที่ก็คือกรรมการที่ชาวบ้านเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบที่ได้จากการสรุปบทเรียนของพี่น้องชาวบ้านในการเคลื่อนไหวว่าจริงๆแล้วอำนาจของเขาเนี่ยอยู่ที่พื้นที่แล้วก็เครื่องมือที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กฎหมายป่าชุมชนไม่มีก็คือการใช้กติกาของชุมชนในการจัดการพื้นที่หัวใจสำคัญของการดูแลป่าชุมชนและการผลักดันพ.ร.บ.ป่าชุมชนพ.ศ. 2562คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการมีส่วนร่วมเพราะจิตวิญญาณของเรื่องป่าชุมชนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างแยกไม่ออกการแสดงออกของรัฐจึงต้องตระหนักถึงความละเอียดอ่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานร่วมกันคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนควรจัดทำแผนในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนและเครือข่ายและคณะรัฐมนตรีควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้กับป่าชุมชนและเครือข่ายและควรมีการหารือร่วมกันเพื่อทำให้พื้นที่ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และอยู่ในพ.ร.บ.ป่าชุมชนพ.ศ. 2562สามารถที่จะมีแผนในการจัดการร่วมกันบนพื้นที่ป่าเดียวกันแม้สถานะในทางกฎหมายจะเป็นคนละสถานะกันก็ตามวัฒนธรรมในการจัดการป่าชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นบนวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนแต่ละที่ไม่เหมือนกันบนฐานทรัพยากรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกฎหมายกลางที่เป็นกฎหมายที่ต้องการให้ชุมชนลุกขึ้นมาทำแผนลุกขึ้นมาทำแผนที่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเกิดการวางกรอบในการที่จะทำให้เกิดการจัดการที่มั่นใจได้ว่าการจัดการที่เกิดขึ้นของป่าชุมชนเนี่ยเป็นการจัดการที่ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นการทำลายไอ้ที่เป็นเพนพอยท์ที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเหมือนกันนะครับป่าชุมชนจะอยู่ได้ต่อไปและจะสามารถพัฒนาให้เข้มแข็งมากขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าการมองเห็นชุมชนในฐานะการมีส่วนร่วมเติบโตและยั่งยืนเคียงคู่กับป่า